โอเคนะครับในส่วนของตรงเนี้ยนะครับข้อนี้จริงๆก็ไม่ได้ต่างกับข้อที่เป็น RL นะครับอย่างที่ผมบอกคือผมก็กำหนดค่าตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเขาบอกว่าให้หา ค่า VC for all t จริงๆถ้าสมมุติว่าข้อนี้เราไม่ได้กำหนดค่าเริ่มต้น V ศูนย์มาคือแสดงว่าตัวมันเองมันไม่มีพลังงานสะสมเพราะนั้นจริงๆก็คือ t ที่น้อยกว่า0น่ะก็คือมีแรงดันเป็น0ล้วนหมดเลยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่า unit step เนี่ยมันทำงานเมื่อ t เท่ากับมากกว่าเท่ากับ0เนาะนะครับนะโอเคเพราะนั้นเหมือนเดิมเลยก็คืออันนี้สิ่งที่เขาให้หา for all t มันหมายความว่าเราต้องการหาอะไรครับเราต้องการหา draw driven response เนาะหรือว่า step response นั่นเองเนาะครับอันนี้ก็เป็น step response ก็ได้นะครับนะมันเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากอยู่2อย่างจำได้ไหมนะครับก็คืออะไรครับเป็น transient response บวก steady state เนาะนะครับซึ่งตัว transient response มันก็steady state ก็ได้ steady state ก็จะเท่ากับ v ที่ infinity นะครับบวกกับ transient response ก็คือv ที่ initialize บวกกับ v ที่ infinity แล้วคูณกับ e ยกกำลัง t หารด้วย t เนาะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการหามีอะไรครับอันที่หนึ่งเราหาค่า initialize นะ initial condition นะ initial value เนาะของ v ที่0ลบเนาะซึ่งมันเท่ากับ v ที่ถ้า specific ลงไปก็ได้ v ที่0เท่ากับ v ที่0บวกเนาะบังเอิญข้อนี้ผมกำหนดให้มันคือ1โวลต์นะครับจริงๆมันเหมือนกับเราต่อแรงจ่าย1โวลต์ไว้อยู่ตรงนี้นะครับต่อไว้เลยเนาะหรือถ้ามันไม่กำหนดก็คือเป็น0โวลต์ก็คือไม่มีแรงจ่ายนะครับหรือว่าไม่มีพลังงานสะสมอยู่ใน C นั่นเองนะครับอันที่2ก็คือเราหาค่า final value เนาะหรือว่าค่า V infinity นั่นเองเนาะนะครับค่า final value หรือว่า E infinity นั่นเองinfinity หมายความว่าไงเมื่อเราตัว independent source มันเริ่มทำงานนั่นคือมันเริ่มทำงานที่ t เท่ากับ0มันก็จะกลายเป็น3โวลต์นะครับหรือวงจรถ้าเราเขียนใหม่มันก็คือวงจร DC ธรรมดานะครับนะก็คือ3โวลต์ตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราคิดก็คือเราต้องคิดว่า C ตัวนี้มันเป็นเหมือน open circuit นั่นเองนะ VC ก็คือบวกลบตามพวกเขาที่เขากำหนดเนาะอันนี้1 k นะครับอันนี้2 k นะบางคนยังดูไม่ออกนะว่า vc จริงๆก็คือ v ที่ตกคว่ํา1 k แหละคือมันจุดเดียวกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้น vc นะครับที่ infinity หรือรูปนี้ก็คือจะมีค่าเท่ากับ voltage divider นะก็คือ3โวลต์คูณกับ1 k หารด้วย1 k บวกกับ2 k นะอันนี้ก็ได้3ก็ตัดไปก็คือได้1โวลต์นั่นเองเนาะพอสับสวิตช์ปุ๊บหรือว่าตัว unit step เนี่ยตัว unit step อย่างที่ผมบอกคือ unit step คือทำยังไงเนาะก็คือมันเป็นอย่างนี้ unit step ก็คือเนาะ t เท่ากับ0นะครับอันนี้คือ3โวลต์เนาะมันมีค่าเท่ากับ3 unit step นั่นเองครับนะก็ได้แล้ว1โวลต์ออกมานะครับได้1โวลต์ออกมาคือพอเราสับสวิตช์ปุ๊บพอเข้าใกล้อินฟินิตี้ก็คือ C ก็จะเป็นเหมือนโอเพนเซอร์กิตเลยเนาะแต่รอยต่อระหว่าง0ไปจนถึงอินฟินิตี้แน่นอนว่ามันต้องมีผลตอบสนองของ natural response อยู่แล้วนะครับซึ่งผลช่วงรอยต่อเนี่ยนะครับนะถ้าเราดูนะนี่โจทย์อาจจะไอ้นั่นนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยวาดรูปอีกทีนึงอันที่3ก็คือหาค่า time constant นะครับเนาะซึ่งมันเท่ากับ RC แน่นอนว่า C มันมีตัวเดียวแต่ว่า R มีหลายตัวเพราะนั้นต้องเป็น Thevenin นะครับของ C นะก็คือเหมือนกันก็คือเรามองว่าโมเดลที่เราต้องการคือมองว่าตัวนี้มันมี R อยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเป็น C อยู่เนาะนะครับเพราะเราต้องการหา R Thevenin ต้องเข้าไปตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น R Thevenin คือเท่ากับเท่าไหร่ก็คือตัวนี้คือช็อตเซอร์กิตเนาะก็จะเหลือจริงๆจะดูว่า R ตัวไหนใช้งานได้เนี่ยเราต้องดูว่าเมื่อสับสวิตช์แล้วนะหรือว่ายูนิตสเต็ปทำงานนะไม่ใช่ว่า R ทุกตัวในวงจรจะ
จะต้องเอามาเป็นขนานอนุกรมกันหมดนะไม่ใช่นะครับเราต้องดูว่าตัวไหนคือที่มันหลังจากสวิตช์แล้วมันทำงานนะอันนี้ต้องดูด้วยนะครับเนาะนี่คือ R Thevenin นะครับซึ่งมันเท่ากับ 2K ขนานกับ 1K นะครับก็คือเท่ากับ 2 คูณ 1 หารด้วย 3 นั่นเองนะก็เป็น 2 ส่วน 3 แล้วกันนะครับเขียนนะกิโลโอห์มนะเขียนนี้ก่อนนะนะครับเพราะฉะนั้นค่า time constant ก็จะเท่ากับ2 ส่วน 3 K นะครับคูณกับ C คือ 1 นาโนนะโอห์มก็คือ2 ส่วน 3นะครับคูณ10ยกกำลัง3คูณกับ1คูณนาโนเท่าไหร่ลบ9เนาะก็กลายเป็น2ส่วน3คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับเราก็จะได้คำตอบแล้วว่า VC ที่ T ใดๆก็จะมีค่าเท่ากับ V ที่ Infinity ก็คือ1โวลต์เนาะนะครับ1โวลต์นะครับบวกกับ V ที่ InfinityV ที่0 V ที่0ก็คืออะไรครับ V ที่0 V ที่0ก็คือ1แล้วก็ลบ V ที่ infinity คือ1โอเคสังเกตว่าเห็นไหมครับข้อนี้เนื่องจากผมกำหนดไอ้ตัว1โวลต์เข้าไปแสดงว่าเงื่อนไขการที่ผมกำหนดเนี่ยมันอาจจะไม่สอดคล้องเนาะเห็นไหม1ลบ1ก็ได้0เพราะนั้นมันจะได้1โวลต์ตลอดเลยนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าจริงๆมันคนละค่ากันนะตัวนี้เราผมไม่สนใจทาวนะเนื่องจากผมกำหนดตัวนี้เป็นหนึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อเราเขียน T นะครับอันนี้คือ VC หมายความว่าก่อนหน้านี้ที่มันจะสับสวิตช์ลงตรงนี้นะครับมันเรามีเหมือนกับมีแหล่งจ่ายตัวนึงที่เป็น1โวลต์เข้าไปตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแหล่งจ่าย1โวลต์มา1โวลต์มาเลยนะครับแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับมันก็เกิดกับค่าจริงๆมันจะเกิดค่าอะไรครับ natural response เพื่อลู่เข้า final ใช่ไหมแต่บังเอิญว่าค่าที่มันหาได้มาแล้วเนี่ยที่แรงดันต่อความที่ e v infinity ตรงนี้เกิดจากตรงนี้มันบังเอิญมันเท่ากันพอดี1โวลต์พอดีเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้มันเลยกลายเป็นเหมือนกับว่ามันเป็น1โวลต์ตลอดแต่ว่าจริงๆมันเกิดจากแรงจ่าย2อันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เกิดจากแรงจ่าย3 unit stepเนาะอันนี้เกิดจากแรงจ่าย1โวลต์ที่ใส่เข้าไปแต่บังเอิญค่ามันเท่ากันพอดีนะครับเนาะมันก็เลยกราฟมันก็เลยเหมือนกับว่ามันเป็น1ออกมาอย่างนี้เนาะนะครับแต่ถ้าเรากำหนดค่า initial ใหม่เป็น 0.5 ก็ไม่เป็นไรตัวนี้ก็จะกลายเป็น 0.5 กำหนดให้เป็นลบ3ลบ3โวลต์ก็ได้นะครับตัวนี้ใส่เป็นลบ3โวลต์ก็ได้ค่า initial ไม่จำเป็นต้องเป็นบวกนะไม่จำเป็นนะครับได้หมดเลยนะครับค่าก็จะได้ทั้งหมดเลยเนาะบังเอิญเป็นความบังเอิญที่ผมกำหนดค่า initial มันเท่ากันแค่นั้นเองมันก็เลยค่ามันออกมาก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเป็น1 all time เลยนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจอ่ะเราก็จะรู้สึกอ๋อมันก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกมันก็เราคำนวณออกมามันก็ได้ตรงลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเนาะนะครับใครมีคำถามไหมเกี่ยวกับตัว step response ตรงนี้คือถ้าค่าเริ่มต้นเป็น0ค่าเริ่มต้นเป็น0เนาะก็ V ที่0เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือลบอินฟินิตี้นะถ้าสมมุติว่าค่าผมเขียนให้ดูก็ได้ถ้า V เริ่มต้นเนี่ยเท่ากับ0กราฟมันจะเป็นยังไงครับ V เริ่มต้นเป็น0กราฟจะเป็นยังไงเราก็แทนค่าเข้าไปเนาะนะครับ V อินฟินิตี้เท่าเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นV ที่ C ที่ค่าเริ่มต้นเป็น0ก็คือ V infinity นะครับก็คือเป็น1นะครับบวกกับค่าเริ่มต้นเป็น0ลบ1 e ยกกำลัง t หารด้วย tau tau ก็คือนี่ครับก็เป็นมันก็จะกลายเป็น3ส่วน2คูณ10ยกกำลัง6ขึ้นมาเนาะนะครับหน่วยเป็น second นะครับนะตอนนี้ก็จะกลายเป็น1ลบกับ1 e ยกกำลัง1.5 ก็ได้ 1.5คูณ10ยกกำลัง6 t นะโวลต์นะครับถามว่ากราฟเป็นยังไงนะครับ t ที่น้อยกว่า0เนาะ t ที่น้อยกว่า0ก็คือเป็น0เพราะมันไม่มีค่าเนาะนะครับ t ที่น้อยกว่า0ก็คือเป็น0นะครับนะเป
เป็น0นะครับนะ t ที่มากกว่า0ล่ะ infinity เป็นเท่าไหร่ยกกําลัง0ก็คือ1ลบ1ก็ได้อะไรครับ t ที่มากกว่า0 t ที่ไม่ใช่ t ที่มากกว่า0อันนี้เดี๋ยวนะ1บวก0ลบ1ได้ลบ1เนาะ t ที่ infinity นะครับ t infinity ก็คือแทนนี้ก็ไปนะเพราะนั้นพจน์นี้ก็จะกลายเป็น0infinity ก็คือเป็น1นั่นเองเนาะ t ที่ infinity เป็น1โอห์มเอ้ย1โวลต์เนาะตัวนี้คือเป็น1โวลต์ตรงนี้นะครับนั่นหมายว่าคืออย่างนี้นะเริ่มต้นเป็น0ตอนไฟนอลเป็น1นะครับค่า exponential เป็นยังไงครับ t ที่เป็นมันก็ไล่เข้าไปนะครับก็คือมันก็จะกลายเป็นกราฟวงนี้โอ้ยมันไม่เข้า1กราฟมันเข้า1กราฟ exponential เนาะลูกเข้า1นั่นเองเนาะนะครับอันนี้คือ t อันนี้คือ bc นั่นเองนะกราฟก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คืออันเนี้ยเรามันกราฟไม่จำเป็นต้องลงก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าค่าเริ่มต้นเนี่ยมันมีค่าไหมถ้ามันไม่มีกราฟมันก็จะลูกเข้าสู่ค่าไฟนอลหรือถ้ามันมีค่ากราฟมันก็อาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ได้เช่นเริ่มต้นเป็น2โวลต์นะไฟนอลเป็น1โวลต์นะครับเพราะนั้นอันนี้คือ t ที่น้อยกว่า0สุดท้ายเป็นไฟนอลเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหากราฟมันเป็นตัวนี้มันเป็น exponential อยู่แล้วจริงๆต้องขึ้นมาอย่างนี้เนาะเราก็แทนค่าเข้าไปแล้วแต่ว่าค่ามันเท่าไหร่เลยเนาะนะครับโอเคมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมตอนนี้ในเบื้องต้นมีไหมครับ